มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะเรากำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นได้จากบรรยากาศช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะทั้งการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อจากเบอร์พรรคการเมืองวันนี้เราจะพาไปดูรีแอคของบรรดาผู้นำพรรคการเมืองกันค่ะว่าเขารู้เบอร์พรรคของเขาแล้วเขามีรีแอคอะไรกันบ้างแต่ต้องบอกว่าเป็นการสรุปแค่บางพรรคการเมืองนะคะวันแรกค่ะของการเปิดรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะมี53พรรคมาจับเบอร์ค่ะปรากฏว่าต้องยกให้คนนี้เลยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่มือดีสุดๆค่ะจับได้เบอร์เดียวนะคะก็คือหมายเลข7ส่วนพรรคอื่นๆได้เลข2หลักทั้งนั้นเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นก่อนนะคะว่าช่วงที่ยื่นเอกสารถ้ามีพรรคไหนยื่นเอกสารไม่ครบลำดับจะถูกขยับร่นขึ้นไปในทันทีค่ะส่วนพรรคใหญ่ที่เขาได้เบอร์กันไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นภูมิใจไทยเบอร์7ชาติพัฒนากล้าเบอร์14ชาติไทยพัฒนาเบอร์18รวมไทยสร้างชาติเบอร์22เสรีรวมไทยเบอร์25ประชาธิปัตย์เบอร์26เพื่อไทยเบอร์29ค่ะก้าวไกลเบอร์31ไทยสร้างไทยเบอร์32พลังประชารัฐเบอร์37แล้วก็ไทยศรีวิไลเบอร์42ค่ะทีนี้เราจะพามาดูรีแอคชั่นกันค่ะหลังจากที่บรรดาพรรคการเมืองเขารู้แล้วว่าพรรคเขาเนี่ยได้เบอร์อะไรงั้นเริ่มต้นที่ลุงตู่เลยละกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็กล่าวภายหลังได้หมายเลข22ค่ะโดยบอกว่าถูกเลขมันก็ดีทั้งหมดนั่นแหละแล้วพอถามว่าอ่ะพอได้หมายเลข22จะสามารถทำให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ลุงตู่บอกนะคะว่าเดี๋ยวรอก่อนสิรอเลือกตั้งกันก่อนแถมเมื่อวานค่ะลุงตู่ที่มือเจ็บนะคะยังทำท่า Y2K โชว์สื่อมวลชนอีกด้วยค่ะอ่ะหมายเลข22อ่ะเนาะ Y2K ก็ได้อยู่ค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะพรรคพลังประชารัฐนะคะหมายเลข37บิ๊กป้อมเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเลขนี้ดีนะบวกกันแล้วได้10ถึงแม้ว่าจะเป็นเลขที่อยู่ลึกแต่จำง่ายแล้วก็บอกอีกค่ะว่า37มันเป็นเลขที่ดีจริงๆเพราะมันมีความหมายก็คือ3นโยบายหลักและบัตรประชารัฐ700โอ้คนนี้เขาโยงเก่งค่ะแถมยังทำสัญลักษณ์มือนะคะเป็นเลข37ที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยแต่ก็มีแบบแอบเหน็บๆนิดนึงนะคะว่าถ้าประชาชนเลือกก็ถือว่าจำง่ายแต่ถ้าเขาไม่เลือกทำยังไงได้ล่ะก็เขาจำไม่ได้นี่นาจบจากบิ๊กป้อมไปดูคนนี้ค่ะคนนี้มือดีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะจับได้เลขหลักเดียวเบอร์7ค่ะแล้วก็บอกว่าโอเลขนี้ถูกฉลกกับตนมากๆเลยส่วนถ้าเรื่องเอกสารบางพรรคนะคะที่ยื่นไม่พร้อมไม่ถูกต้องมันอาจจะทำให้เลขเนี่ยถูกเลื่อนขึ้นไปและที่บอกว่าเลข7ถูกฉลกแต่ถ้าถูกเลื่อนขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ถูกฉลกแล้วนะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงมันก็เป็นเลขตัวเดียวอยู่ดีนั่นแหละและคุณอนุทินก็โชว์สัญลักษณ์เลข7ค่ะส่วนคุณจุรินทร์นะคะหัวหน้าประชาธิปัตย์มาแบบสั้นๆค่ะบอกว่าเบอร์26ก็ดีถึงได้เลข2หลักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราไม่ได้ยึดติดเลขตัวเดียวอยู่แล้วข้ามไปดูฝั่งของคุณทิมพิธาพรรคก้าวไกลกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก้าวไกลนะคะได้เบอร์31คุณพิธาบอกว่าเออพอใจนะ31เนี่ยมองตัวเลขแล้วมันจะอยู่มุมขวาบัตรเลือกตั้งพอดีแต่ก็อยากให้ประชาชนอะจำที่โลโก้พรรคน่าจะดีกว่านะคะตนเองอะอยากให้คนจำโลโก้พรรคแค่นั้นพอจะได้กาถูกส่วนเพื่อไทยเมื่อวานได้เบอร์29นะคะคุณหมอชนน่านบอกว่าหมายเลขนี้แหละที่ตนกับผู้สมัครต้องการเลข29เป็นเลขที่ดีเป็นแถวแรกลำดับสุดท้ายหาง่ายดีทางนี้สื่อก็เลยถามว่างั้นจะปิดฉากเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยไหมคุณหมอชนนั้นบอกว่าใช่แล้วสงสัยต้องใช้มอเตอร์นี้ในการหาเสียงก็ดัดแปลงกันไปนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของชาติพัฒนากล้าค่ะเมื่อวานคุณสุวัสดิ์ดิบจับพันลบนะคะประธานพักบอกว่าพักชาติพัฒนากล้าได้เบอร์14ใช่ไหมแม่พอดีกันเลยเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมไงจำง่ายดีส่วนคุณนิกรจำนงค่ะผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนานะคะบอกว่าเบอร์18โอ้ยเลขนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเบอร์ที่เราจับเองไม่ได้ให้คนอื่นจับให้และอยากจะบอกนะว่าเลข18เป็นเลขที่สวยมากเพราะว่า1กับ8บวกกันแล้วได้9เป็นเลขมงคลเป็นเลขดีเป็นเลขก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ชาติไทยพัฒนาได้เบอร์18อ่ะนี่แหละค่ะคือรีแอคของบรรดาผู้นำพรรคการเมืองนะคะที่เขารู้แล้วว่าพรรคของเขาได้เบอร์อะไรแต่หมายเหตุสั้นๆไว้ให้นิดนึงนะคะถ้ากรณีพรรคไหนเนี่ยส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเบอร์เหล่านี้มันจะถูกร่นขึ้นไปค่ะอาจจะไม่ใช่เบอร์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตแต่ทางนี้ทางนั้นโดยสรุปเลยที่เล่าให้ฟังเนี่ยบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองเขาก็บอกว่าเบอร์ที่เขาจับได้แม้มันเหมาะกับพรรคเขาที่สุดแล้วค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาที่ผู้ใช้สิทธิ์อย่างเรากันดีกว่าหลังจากนี้ค่ะ1จำเบอร์จำพรรคจำนโยบายจำให้ดีว่าเราจะเลือกใครแล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะ